สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินการศึกษาณราชวิทยาลัยการทหารดันทรูนหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจาก King's School พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าศึกษาที่ราชวิทยาลัยการทหารดันทรูนซึ่งจัดหลักสูตรเป็น2 ส่วนคือวิชาการทหารและวิชาสามัญโดยมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์นักเรียนราชวิทยาลัยการทหารดันทรูนที่ผ่านหลักสูตรจะได้รับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่เลือกศึกษาโดยพระองค์ทรงเลือกศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์การศึกษาณราชวิทยาลัยการทหารดันทรูนเป็นหลักสูตร4ปีใน3ปีแรกมีการเรียนทั้งด้านวิชาการและวิชาทางทหารควบคู่กันไปโดยเน้นด้านวิชาการเป็นหลักทรงพระวิริยะอุตสาหะฝึกความพร้อมทั้งระเบียบวินัยฝึกแถวการใช้อาวุธความแข็งแกร่งของร่างกายการทำงานเป็นทีมความเป็นผู้นำและยุทธวิธีต่างๆอีกทั้งยังทรงมีพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ต้องทรงงานในบทบาทที่แตกต่างกับพระสหายอื่นๆในปีที่4ของการศึกษาเป็นเวลา12เดือนเต็มที่เป็นช่วงของการฝึกภาคสนามทั้งด้านการทหารอย่างหนักและต่อเนื่องอาทิการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายทางอากาศฝึกยุทธวิธีรูปแบบต่างๆการลาดตระเวนการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆการใช้อาวุธการยิงปืนใหญ่ซึ่งเป็นการใช้ความคิดคำนวณและทำทุกอย่างด้วยมือที่พระองค์ทรงปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมภาพแห่งวันประวัติศาสตร์ที่สง่างามระหว่างสองประเทศคือวันที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถวายสัญญาบัตรจากราชวิทยาลัยการทหารดันทรูนและปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในปี2519